หลายคนที่ทำการอัปเดต iOS 14มาแล้วพบว่าหน้าจอโฮมสกรีนนะครับไม่มีวิดเจ็ตในลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรพร้อมแล้วมาชมวิธีการได้เลยนะครับเรามาดูกันครับว่าเราจะนำวิดเจ็ตมาแสดงที่ด้านหน้าโฮมหลักของเครื่องเราได้อย่างไรวิธีการง่ายๆครับให้จิ้มค้างครับที่หน้าจอบริเวณตรงไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องกดที่ไอคอนนะครับกดที่ที่ว่างเปล่าก็ได้ครับจิ้มค้างไว้อย่างนี้จะขึ้นเครื่องหมายให้เราทำการเพิ่มที่มุมบนซ้ายครับให้เลือกที่เครื่องหมายบวกจากนั้นให้เราทำการเลือกวิดเจ็ตครับที่จะนำมาแสดงที่หน้าโฮมนะผมจะเลือกเป็น Smart Stack นะครับหรือว่าวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะเนี่ยเราแตะเข้าไปเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ขนาดแบบไหนอันนี้ขนาดกลางแบบยาวๆอันนี้ขนาดเล็กแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ขนาดแบบใหญ่นะครับผมจะเลือกขนาดกลางผมก็จะกดเพิ่มวิดเจ็ตแล้วก็ตัวนี้นะครับวิดเจ็ตตัวที่เราเลือกจะเพิ่มมาอยู่ที่หน้าโฮมสกรีนนะครับยังไม่พอเราต้องการเพิ่มอีกเราก็กดที่เดิมครับแล้วก็เลือกวิดเจ็ตนี้มาขนาดแบบไหนนะครับบางวิดเจ็ตจะมีให้เลือกแค่2ขนาดเรากดเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปและหลังจากนั้นเราจัดตำแหน่งเลยครับว่าเราอยากจะให้แสดงแบบไหนอย่างไรแล้วแต่ใครจะออกแบบเองเลยผมจะเลือกอีกอันนึงนะครับผมชอบนาฬิกานะครับผมจะเลือกนาฬิกาออกมานะฮะนาฬิกาตรงนี้ผมจะเป็นแบบยาวนะครับเป็นแบบยาวแล้วผมต้องการที่จะนำนาฬิกาเนี้ยเข้ามาอยู่ในสมาร์ทสแต็กของผมหรือว่าสแต็กอัจฉริยะอีกทีนึงผมก็จับเลื่อนลากเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ผมขอแสดงอุณหภูมิแบบเฉพาะอันเล็กๆนะฮะผมจะเอาอุณหภูมิไว้อยู่มุมบนขวาแบบนี้แล้วก็เอาแคลอรี่ของผมไว้อยู่มุมบนซ้ายแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็เลื่อนสมาร์ทสแต็กของผมขึ้นมาแบบนี้เท่านี้ครับผมก็กดเสร็จสิ้นเห็นไหมครับจะเห็นว่าหน้าโฮมสกรีนของเราได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สแต็กซ้อนแบบอัจฉริยะขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลต่างๆได้แบบนี้นะฮะส่วนวิดเจ็ตอื่นๆก็จะอยู่ตำแหน่งตามที่เราต้องการถ้าเราอยากเลื่อนอยากปรับจิ้มที่บริเวณตรงไหนก็ได้ครับปรับตามต้องการตามชอบใจเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆในการเพิ่มแล้วก็จัดวิดเจ็ตให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการนะครับต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของคลังแอปที่ผมจะเสริมให้อีกนิดนึงเดิมทีเห็นไหมครับว่าเราติดตั้งแอปพลิเคชันมันก็จะอยู่เต็มหน้าจอของเราแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยากให้หน้าจอเหล่านี้แสดงทำอย่างไรวิธีการครับจิ้มค้างที่หน้าจอตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็แตะที่บริเวณไข่ปลาด้านล่างนะครับจุดๆเห็นไหมครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยแตะหนึ่งทีหน้าต่างแก้ไขหน้าจะโผล่ขึ้นมาทุกหน้าครับจะถูกติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนั่นหมายความว่าเราจะแสดงหน้าแอปเหล่านั้นออกมานะครับวิธีการก็คือให้เอาเครื่องหมายถูกออกแล้วกดเสร็จสิ้นที่มุมบนขวาจะเห็นจุดประมาณ5จุดใช่ไหมครับเรากดเสร็จสิ้นเราเลื่อนแบบนี้ครับ1เนี่ยผมให้แสดง3หน้า1 2 3แล้วก็พอเสร็จหน้าที่3แล้วเวลาเราตวัดมาด้านขวาสุดนะครับเราก็จะเห็นคลังแอปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกในกรณีที่แบบเราอยากจะซ่อนหน้าต่างของแอปต่างๆนะครับไม่ให้มันเยอะให้มันแสดงแค่หน้า2หน้านะครับก็ทำแบบนี้มาที่หน้าหลักแล้วก็ปัดมาด้านขวาทีนึงก็มาหน้าที่2ปัดมาหน้าที่3เราก็คิดซะว่าบริเวณหน้า2หน้า3เราเนี่ยเราก็เลือกแอปที่จำเป็นมาไว้นะครับแอปที่ไม่จำเป็นเราก็ค่อยไปค้นหาในคลังแอปอีกทีนึงนะครับนี่คือขั้นตอนการตั้งค่าง่ายๆสำหรับใครที่เพิ่งอัปเดตเป็น iOS 14และต้องการที่จะเพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาที่หน้าจอแล้วก็บริหารจัดการเรื่องคลังแอปนะครับให้ได้ตามนี้ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับอย่าลืมครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมต้องไอมดสวัสดีครับ